สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการรีเซ็ตเรียนลิงก์นะครับโดยให้นำสายไฟมาต่อที่ขั้วต่อ DFC ด้านซ้ายโดยให้ดูจุดมาร์คด้านบนเป็นหลักนะครับจากนั้นลองเปิดสวิตช์กุญแจดูว่ามีรหัสโค้ดติดอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีนะครับให้ปิดสวิตช์กุญแจดึงปลั๊กเซนเซอร์วัดอุณหภูมิออกมาให้นำสายไฟมาจับเข้าด้วยกันทำการเปิดสวิตช์กุญแจอีกครั้งนะครับเมื่อไฟกระพริบให้นับ1-5จากนั้นก็ดึงสายไฟที่ปลั๊กเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องออกเมื่อดึงออกเสร็จแล้วให้ปิดสวิตช์กุญแจใส่ปลั๊กเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องกลับถอดสายไฟที่ขั้วต่อ DFC ออกตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับรถยกเครื่องทุกคันนะครับแนะนำให้รีเซ็ตกล่องเพื่ออัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับ